ครูคุณวีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆ นะคะค่ะนั่นก็คือทำยังไงเราจะเก็บพริกสดไว้ได้กินนานๆ นะคะนานแค่ไหนนะคะที่เราเก็บไว้ได้นะคะอันนี้ก็ประมาณเดือนนึงหรือเดือนกว่าๆอาจจะถึง2เดือนเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าถึง2เดือนก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการเน่าเสียบ้างนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าประมาณเดือนหนึ่งอยู่ได้แน่นอนค่ะนะอันนี้คือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนที่เราล้างนะคะเราจะยังไม่เด็ดคั่วพริกนะคะเพราะว่าถ้าเราเด็ดคั่วพริกแล้วน้ำจะเข้าไปในพริกนะคะจะทำให้พริกเน่าเสียได้นะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดคั่วเลยนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นกระดาษซับมันก็ได้นะคะในการซับพริกให้แห้งหลังจากที่เราล้างมาแล้วนะคะว่าช่วงนี้เราไม่อยากออกไปไหนคือเรามีของที่มีอยู่ในบ้านก็คือกระดาษทิชชู่แล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับแทนก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราต้องเอาออกให้หมดนะคะไม่งั้นจะทำให้ตัวอื่นขึ้นราได้นะคะแล้วกระจายไปให้ส่วนอื่นเน่าได้ด้วยค่ะอยู่ในช่วงเก็บตัวเก็บกักตัวนะคะเราก็ไม่ต้องออกจากบ้านหรือออกจากห้องบ่อยๆนะคะเราก็ใช้วิธีถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ได้กินนานๆ นะคะก็คือมันจะเน่าแล้วเราก็ทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเก็บเอาไว้เพราะมันจะทำให้ตัวอื่นที่อยู่ก็พลอยเน่าเสียไปด้วยแห้งนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปผึ่งลมไว้สักพักหนึ่งก็ได้นะคะผึ่งให้แห้งนะคะแต่ไม่ใช่ว่าผึ่งจนเหี่ยวนะค่ะเมื่อเรามั่นใจว่าแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บใส่กล่องเลยนะคะกล่องพลาสติกนะคะค่ะระวังกระดาษลงไปก่อนเลยเพื่อนๆจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่พันสัก 2-3 รอบหรือว่าจะเป็นกระดาษสักซับมันสัก2แผ่น3แผ่นก็ได้นะคะรองลงไปที่ก้นกล่องเลยค่ะแล้วก็เอาพริกใส่ลงไปเลยแล้วก็ใช้กระดาษปิดทับด้านหน้าอีกทีนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะแค่นี้เราก็จะได้พริกเก็บไว้ได้กินไว้นานๆได้แล้วนะคะอันนี้สามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพริกที่ทำแล้วเก็บไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะกระดาษทิชชู่ก็จะชื้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ยังสดอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้เก็บได้ประมาณ3อาทิตย์กว่าแล้วนะคะเกือบ4อาทิตย์แล้วนะคะก็ประมาณค่ะก็ประมาณนั้นนะคะเกือบเดือนแล้วนะคะอันนี้ก็ยังสดอยู่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วว่าถ้ากระดาษทิชชู่ของเรามันชื้นจนเกินไปก็เปลี่ยนได้นะคะเพื่อยืดอายุพริกออกไปอีกได้นะคะค่ะอันนี้ก็ยังดีอยู่นะคะยังสดอยู่เลยค่ะสังเกตจากทิชชู่ยังมีความชื้นอยู่นะคะและกล่องยังมีไอน้ำติดอยู่นะคะแช่เย็นปกตินะคะค่ะแค่นี้แล้วก็ได้พริกเก็บไว้กินได้นานเป็นเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บในตู้เย็นเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆนะคะสวัสดีค่ะ